เอาล่ะทีนี้ไปดูนะครับในส่วนของคุณครูกันบ้างครับคุณครูจะทําอย่างไรเมื่อมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยในส่วนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสทเองก็มีการช่วยเหลือคุณครูนะครับโดยที่ท่านรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยมีการประสานโรงพยาบาลจุฬารัตน์ครับในการใช้พื้นที่ The Letter Park ที่เมืองเอกครับปทุมธานีให้เป็นศูนย์พักคอยสําหรับครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยนางสาวตรีนุชเทียนทองนะครับท่านรัฐมนตรีศึกษาบอกว่าตนเองได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายแพทย์กำพลพลัดสินนท์นะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมถึงนางวรินพรจันทระโรจน์วานิชกรรมการบริหารกลุ่มเลตเตอร์พาร์คจำกัดหมู่บ้านเมืองเอกโครงการ4นะครับจังหวัดปทุมธานีเพื่อที่จะไปตรวจสอบอาคารสถานที่ห้องพักและการบริหารจัดการนะครับที่บอกว่ายินดีให้ทั้งครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยเข้าพักคอยก่อนที่จะส่งรักษาตัวต่อ The Letter Park เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเป็นอาคารสูง8ชั้นครับมี5อาคารด้วยกัน5ตึกเลยนะครับแล้วก็ห้องพักเนี่ยโอ้โหโอ้โถงนะฮะก็อาคารยิ่งใหญ่เลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบครันซึ่งก็จะทำให้การพักคอยเนี่ยไม่อึดอัดแล้วก็มีการดูแลตลอดจนส่งถึงมือแพทย์โดยถ้าหากครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการต้องการติดต่อขอรับบริการเนี่ยสามารถประสานผ่านศูนย์โควิด-19ของกระทรวงศึกษาได้เลยครับหมายเลขด่วนนะครับคุณครูจดไว้เลยนะครับนะฮะรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของสทด้วยหมายเลข1579ประสานได้เลยครับท่านผู้ชมครับน้องเอกครับค่ะ